สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Good morning ค่ะทุกคนเช้าวันเสาร์สดใสได้เวลาตามเปรี้ยวปากมาเช็คอินร้านอร่อยกันค่ะวันนี้ขอปักหมุดมาที่ย่านจรัญสนิทวงอีกหนึ่งย่านที่ไม่แวะไม่ได้เพราะถนนเส้นนี้นะคะมีแต่ของอร่อยคาเฟ่ใหม่ๆให้สายกินสายคาเฟ่ฮอปเปอร์มาเช็คอินกันตลอดพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะอุ้ยอันยอเซโยสวัสดีครับเจอปากมาแล้วโอ้โหวันนี้เราเปิดรายการกันแบบดูเกาหลีนะคุณดูเป็นเกาหลีเกิร์ลมากวันนี้อันนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะมาคาเฟ่ในสไตล์เกาหลีนะคะที่ย่านจรัญสนิทวงศ์กันค่ะที่นี่เลยค่ะอันบีเดนคาเฟ่แอนด์ติงส์นะคะต้องบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่โด่งดังในโซเชียลมากๆลาวคาเฟ่ฮอปเปอร์ทั้งหลายพาพาร้านนี้เด็ดขาดพูดถึงเกาหลีนี่คือคุณรับบทเป็นใครคะต้องถามอีกเหรอครับทนายวินเซนโซ่ครับเฮ้ยถ้าอย่างนั้นนะเราก็ต้องเป็นทนายคู่หูโอเคได้คุณลุกพอไปได้อยู่นะได้ไหมได้เชิญผมเข้าร้านสิครับไปเลยค่ะอุ้ยตายแล้วโอ้โหแล้วเชิญขนาดนี้ต้องไปแล้วโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับค่ะร้านน่ารักมากขอบคุณมากเลยค่ะร้านน่ารักจริงผมแอบไปดูในรีวิวมาคือรีวิวดีมากเลยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะก็คือร้านของเราเนี่ยชื่อว่า Unbeaten นะคะก็คือเป็นร้านที่ความหมายแปลว่าทำอะไรก็ได้ก็คือเรามีหุ้นกัน3คนก็อยากจะเปลี่ยนแปลงร้านเมื่อไหร่ก็ได้ก็คือให้มันเข้ากับสไตล์ของเรา3คนด้วยชอบความมินิมอลแล้วก็เกาหลีอะไรเงี้ยค่ะมาปรับอยู่ในร้านเราอะค่ะก็เลยได้เป็นความหมายอันบิเตนเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะน่าจะไม่ใช่แบบนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็คิดที่จะเปลี่ยนเป็นซีซันนิ่งก็คือเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ภายในร้านเนี่ยตลอดเวลาเลยค่ะก็คือคนกลับเข้ามาเนี่ยจะได้รู้สึกอยากกลับเข้ามาอีกครั้งนึงเดี๋ยวก่อนค่ะจากมุมนี้มองตรงไปมีเสื้อผ้าขายด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเราเปิดร้านขายเสื้อผ้าแบรนด์ชื่อเกวิสเตอร์ค่ะก็เอามาปรับมูดนะคะให้เข้ากับทางร้านเราเพราะว่าเวลาลูกค้ากลับมาที่ร้านเราเนี่ยบางคนก็อาจจะอยากเปลี่ยนคอสตูมเลยแล้วก็ซื้อแล้วก็ถ่ายหน้าร้านหรือบางคนอาจจะซื้อกลับมาแล้วก็กลับมาอีกครั้งนึงก็ได้ใช่เลยค่ะยืนตรงนี้อยากช้อปปิ้งเลยค่ะตาอยู่ที่เสื้อเลยอ่ะเลือกซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าขนมนี่ก็คือสั่งชิ้นเลยค่ะได้ค่ะถ้างั้นขอเป็นเครื่องดื่มที่เข้ากับขนมที่จัดมาให้หน่อยแล้วกันนะได้ค่ะเดี๋ยวเอาให้เข้ากับมูดแอนด์โทนของขนมเลยเยี่ยมมากไปช้อปปิ้งก่อนเลยนะครับโอ้ยคุณเร็วมากๆเลยคุณไม่ทานอะไรคุณแบบมินิมอลมากค่ะไม่ว่าจะเป็นสไตล์ร้านหรือว่าขนมแล้วเครื่องดื่มอ่ะคุณป๊อปเขาบอกเลยว่าทุกชิ้นคือเขาทำมาสำหรับการถ่ายรูปแล้วจะสวยมากแล้วมันเข้ากับบรรยากาศทุกอย่างเลยซึ่งเมนูที่ผมทานอยู่วันนี้ครับเขาเรียกว่าแรชีสเค้กเป็นชีสเค้กเนื้อแน่นนะครับด้านบนก็จะมีแบบท็อปด้วยครีมสดแล้วก็โรยผงโกโก้เข้าไปรสชาตินี่คือแบบละมุนดูดิขนมเขาว่าทุกอย่างจะรสชาติแบบเบาๆนะคือทานง่ายๆแบบชิลๆไม่ได้หนักเลยใช่ไหมของคุณวุ้นละมุนจริงชีสเค้กนี่ของจอยอันนี้นะคะก็จะเป็นโยเกิร์ตครัมเบิลค่ะคือข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบโยเกิร์ตนะคะแล้วก็ข้างล่างเขาจะเป็นครัมเบิลแบบกรุบกรอบอ่ะขนาดแบบเค้กของที่นี่ยังให้ความรู้สึกเหมือนเป็นซีรีส์เกาหลีเลยมีความโรแมนติกมีความแบบละมุนมีความแบบดูแล้วยิ้มนิดๆมันเป็นจริงๆนี่สำหรับคนไม่ชอบทานแป้งก็อันนี้เลยครับ Forest Choco Cup ค่ะก็คือจะเป็นเค้กช็อกโกแลตที่แบบไร้แป้งเลยแต่ว่ารสชาติเข้มข้นแล้วทานกับคาราเมลมาคิอาโต้นะครับเข้ากันดีมากคือเข้มข้นมากครับแต่ว่าช็อกโกแลตก็จะมีความแบบเนื้อก็จะแบบหนึบขึ้นมาหน่อยอันนี้คือแบบดีมากๆเลยอ่ะยังไงอ่ะเราคือนามาช็อกโกแลตนะคะครับคือช็อกโกแลตเขาอ่ะคุณผู้ชมดูนะมันจะเป็นแบบดูดิมันเป็นเหมือนซอฟช็อกโกแลตอ่ะเหมือนมันไม่ได้มีแป้งเหมือนเป็นช็อกโกแลตเฉยๆแล้วมันแบบนุ่มๆอะค่ะแล้วก็ทานคู่กับครีมสดอย่างนี้นะคือมันดีมากเลยอ่ะอืมเนาะนี่ส่วนแก้วนี้นะคะใครที่แบบชอบช็อกโกแลตต้องชอบค่ะเป็นโกโก้ครัมเบิลคือเขาจะเป็นโกโก้ที่รสชาติแบบเข้มข้นมากเลยส่วนนี้ก็จะมีความแบบหอมหวานนิดนึงครับเป็นคาราเมลมาคิอาโต้นะครับแต่ว่าแนะนำคุณผู้ชมแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าจะมาถ่ายรูปที่ร้านนี้นะคะแนะนำเลยว่าให้ใส่เสื้อแบบโทนขาวครีมแบบเรามันจะเข้ากับร้านมากหรือว่าจะใส่พาสเทลก็ได้แต่ทุกอย่างให้มันดูซอฟต์มาถ่ายมันก็จะดูแบบมินิมอลเก่าๆนิดนึงหรือถ้าเกิดแบบเหมือนเอาสะดวกนะแล้วก็เสื้อยืดเกงขาสั้นแล้วมาช็อปที่นี่เอาได้ซึ่งคุณมา
เอาไปเกือบหมดแผงแล้วเมื่อกี้ใช่เราชอบมากแวะมาได้ครับที่ Unbidden Cafe and Things นะครับอยู่ที่ใต้อาคารธนบุรีรามานะครับใกล้ๆกับ4แยกปิ่นเกล้าอยู่ถึงก่อนจรัญ49ครับเติร์ดหรอว่าเราต้องช็อปเสื้อเพิ่มแล้วล่ะมันยังมีอีกตัว2ตัวที่เรายังไม่ได้ซื้อนะคุณเอาไปเยอะมากแล้วนะนี่ผมจะต้องมาเจอนางเอกเกาหลีทุกวันขนาดนี้เลยถ้าใจเราได้คุงซมนะแค่ปากซอยอ่ะคุณเดินไปปากซอยเลยตอนนี้เลยไปแค่มีเราที่นี่ก็ดูเป็นกรุงโซแล้วผมอยู่กลางน้ำโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas ธัญพืชตราไร้ทิพย์สนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงมาแล้วครับผมพาคุณผู้ชมแล้วก็พาคุณจอยเนี่ยเดินทางก็จะมาถึงตรงนี้ค่ะตรงนี้คือสะพานพระราม8ซึ่งคุณรู้ไหมครับว่าที่เราอยู่ตรงนี้คือซอยอรุณอมรินทร์30ค่ะแต่ก่อนที่จะมีสะพานพระราม8เนี่ยตรงนี้คือจรัญ40คือเป็นเส้นจรัญแหละแต่มีสะพานขึ้นมาเขาก็เลยแบ่งแยกกันเป็น2ซอยคืออันนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่รู้แต่ว่าที่รู้แน่ๆเลยนะคะคือว่าในซอยอรุณอมรินทร์30ค่ะเขามีก๋วยเตี๋ยวคั่วในตำนานที่เปิดมากว่า35ปีคือแบบเด็ดแล้วก็อร่อยมากโอ้ยอย่างนี้เราต้องไปลองนะใช่โอ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเต๋อนี่กูท้องร้องไหมเนี่ยเวอร์มากท้องร้องแค่แบบนิดเดียวไม่ได้ดังขนาดนั้นผมนึกว่าฟ้าผ่าคุณเห็นไหมหมาอย่างเงี้ยหมาตอนนั้นอะเวอร์มากมันดังมากคุณไปห่อหิวแล้วรีบไปนั่นแหละท้องถึงร้องไงไปไปไปคุณผู้ชมจะต้องอิจฉาเราสองคนมากครับเพราะว่ากลิ่นคั่วกระทะของก๋วยเตี๋ยวคั่วหัวหอมมากนี่คุณผู้ชมอยากให้กลิ่นมันไปถึงคุณผู้ชมมากๆเลยตอนนี้คือแบบน้ำลายสอไปหมดแล้วครับเราพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ร้านคั่วชามเปลตามชื่อเลยครับทีเด็ดของเขาคือเขามาจานเขาเนี่ยมันจะเป็นชามจานเหมือนจานเปลแล้วปกติของเราคุ้นเคยก๋วยเตี๋ยวคั่วมีอะไรบ้างครับคั่วไก่อะไรอีกคั่วไก่ไข่อบอันนี้แปลกกว่านั้นเยอะครับของผมเจออันแรกเข้าไปคั่วไข่ปลาหมึกแล้วไม่ใช่ไข่ปลาหมึกแบบนิดๆหน่อยๆออกมาจากตำหมึกวงนี่มันใหญ่มากจริงคือใหญ่ตอนแรกผมนึกว่าเป็นปลาหมึกธรรมดาเป็นชิ้นปลาหมึกใหญ่ๆไม่ใช่นี่ไข่นะครับไข่ปลาหมึกนะคั่วไข่ปลาหมึกใช่ไหมคะใช่ครับแต่ก็อยากจะแนะนำสิ่งนี้ค่ะเรียกว่าเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านนะคะคั่วรวมเครื่องในค่ะอยากให้คุณผู้ชมดูถ้าเกิดคุณผู้ชมมาแล้วไม่รู้ว่าจะสั่งคั่วอะไรแนะนำให้สั่งจานนี้เพราะว่าเขามีวัตถุดิบทุกอย่างในร้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าหมูหมึกกุ้งปลาหมึกหมูบดช่อเครื่องในไม่ว่าจะเป็นกระเพาะเป็นตับคือมีหมดเลยแต่ว่าเทคนิคสำคัญเลยนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราผัดค่ะจะใช้ไฟปานกลางก่อนผัดประมาณ5นาทีหลังจากนั้นนะคะเขาจะเพิ่มเป็นไฟแรงแล้วก็ผัดต่อเพื่อให้หอมกลิ่นกระทะก่อนเสิร์ฟก็โรยกระเทียมเจียวมานิดนึงก็จะเป็นแบบว่าจานที่น่าทานมากๆจานนี้ค่ะคือถ้าไม่เห็นภาพอยากให้ดูด้านหลังนะผัดกันมันมากคือจะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยการทำก๋วยเตี๋ยวคั่วแบบนี้นะครับการควบคุมไฟให้แรงสม่ำเสมอคงที่ระหว่างการทำเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญมากไฟที่ใช้เนี่ยต้องแรงปลอดภัยได้มาตรฐานครับก๋วยเตี๋ยวคั่วเส้นเขาถึงเป็นอย่างนี้ไงข้างนอกดูกรอบแต่พอทานปุ๊บข้างในแบบนุ่มอร่อยแล้วมันจะหอมไข่ที่เคลือบเส้นอยู่เนาะโอ้โหสุดเนาะคือแบบว่าดีมากๆเลยเป็น texture ที่แบบก๋วยเตี๋ยวคั่วต้องมีใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าพวกเครื่องในเขาไม่ว่าจะเป็นไส้เป็นกระเพาะเป็นอะไรคืออร่อยมากอันต่อไปนี่ก๋วยเตี๋ยวคั่วเบคอนอันนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับนี่คือแบบเบคอนชิ้นใหญ่ๆเลยกรอบๆเค็มๆมันๆคือแค่นึกภาพแบบความเข้ากันกับเส้นที่แบบเหมือนแบบผัดมาอย่างดีแล้วแค่นี้ก็รู้สึกว่าอร่อยแล้วชอบเส้นมากเลยอ่ะมันหอมกลิ่นกระทะมากเลยเนาะเนาะใช่ดีมากแต่ถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวคั่วแน่นอนออริจินอลที่สุดเลยก็คือคั่วไก่กับปลาหมึกกรอบแบบนี้นะคะซึ่งทางร้านค่ะเขาจะใช้เป็นอกไก่แต่ไม่ต้องกลัวว่าอกไก่เนี่ยมันจะแข็งเพราะว่าเขาจะเอาอกไก่เนี่ยไปหมักกับไข่จนนุ่มนะคะถึงมาผัดชิมก่อนนี่จริงนุ่มเนื้ออกไก่นุ่มมากรสชาติดีอันนี้แบบอร่อยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าขอเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกไทยขาวไร่ทิพย์นิดนึงค่ะเพิ่มความจัดจ้านขึ้นมาเลยอ่ะแต่ที่ยังไม่หยุดคือข้างหลังยังผัดยังไม่หยุดเลย
ลูกค้าออเดอร์เขาตลอดอร่อยมากค่ะการันตีความอร่อยด้วยแบบอาหารที่หมดไปแล้วนะคะอยากให้คุณผู้ชมมาชิมค่ะที่ก๋วยเตี๋ยวคั่วชามเปลนะคะก็คุณผู้ชมวิ่งมาที่ถนนตะลานสนิทวงเลยนะคะแล้วก็ไปยูเทิร์นที่สะพานพระราม8ค่ะแล้วก็เข้าซอยอรุณอมรินทร์30เข้ามานะคะร้านอยู่ขวามือเลยค่ะร้านเขาเปิดตั้งแต่4โมงครึ่งจนถึง4ทุ่มค่ะอ๋อครับและในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับก็รับเป็นเทคอเวย์นะครับจะสามารถมารับที่ร้านก็ได้หรือว่าสั่งเดลิเวอรี่ก็ได้จริงแต่เราควรสั่งกลับบ้านนะนี่เรากินหมดไปแล้วเนี่ยเราต้องสั่งกลับบ้านแล้วแหละระหว่างที่เราสองคนสั่งกลับบ้านนะคะตามน้องออนค่ะไปปรึกษาเรื่องสุขภาพกับคุณหมอที่โรงพยาบาลรามคำแหงกันค่ะฝากถามน้องออนคุณหมอได้เอาไหมช่วยสั่งเอามาสั่งไปเผื่อเลยที่โรงพยาบาลเอาเลยได้สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับวันนี้ทางบ้านค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุค่ะจริงๆมีสาเหตุมาจากอะไรหรอคะสะโพกหักในผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากกระดูกพรุนนะครับอีกกลุ่มนึงที่จะมีกระดูกพรุนก็คือผู้หญิงที่หมดประจำเดือนไปแล้วหรือว่าคนที่ต้องใช้สเตียรอยด์รักษาโรคเป็นระยะนานๆส่วนใหญ่คนไข้จะไม่รู้ตัวเองว่ามีโรคกระดูกพรุนแล้วคนไข้จะมาด้วยเรื่องหกล้มแล้วมีกระดูกหักแล้วเราตรวจพบว่ามีกระดูกหักพร้อมๆกับพบโรคกระดูกพรุนนะฮะแล้วสำหรับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะคุณหมอมีข้อควรปฏิบัติหรือว่าต้องระวังตัวยังไงบ้างคะส่วนใหญ่ก็เรื่องหกล้มนะฮะที่อยู่อาศัยของคนไข้กลุ่มนี้ต้องปลอดภัยมีพรมไปสะดุดพรมสะดุดสายไฟพัดลมหรือว่าพื้นลื่นหรือแสงสว่างไม่พอพวกนี้เสี่ยงต่อการหกล้มหกล้มเพียงเล็กน้อยก็ทำให้คนไข้กลุ่มนี้มีกระดูกหักแล้วก็โดนรักษาด้วยวิธีผ่าตัดซึ่งก็เสี่ยงพอสมควรตามที่ได้กล่าวมานะครับทางที่ดีแล้วผมก็แนะนำว่าคนที่สูงอายุหรือคิดว่าตัวเองจะมีกระดูกพรุนนะฮะให้มาตรวจความหนาแน่นกระดูกจะได้รู้ว่าตัวเองมีสภาพเป็นอย่างไรแล้วก็ทำให้การระมัดระวังตัวเองดีขึ้นครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆสำหรับความรู้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์กว้างๆมาให้เห็นให้หมดเลยนะยืนตรงนี้ด้วยยืนตรงนี้ด้วยเออตรงนี้ตรงนี้เก๋นี่โอ้นี่เดี๋ยวก่อนอะไรสรุปจะบอกได้หรือยังว่าร้านนี้เขาขายอะไรอันนี้เป็นโจทย์ของคุณเลยครับผมจะให้คุณจอยทายว่าผมพาคุณจอยมาร้านอะไรเรามั่นใจมากว่าร้านอาหารจีน 100% นี่ดูอาหารจีนขายพวกอะไรติ่มซำถูกครึ่งเดียวทำไมอ่ะนี่คือร้านข้าวต้มกุ้ยคุณจอยจริงเหรอเจ๋งไหมทายได้เลยว่าเจ้าของจะต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจให้คนมาเราสามารถถ่ายรูปได้ถูกไหมคะถูกต้องครับร้านนี้ก็คือร้านชื่อเลอมาครับคือร้านเนี้ยเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ร้านข้าวต้มกุ้ยไปเลยคือเป็นร้านข้าวต้มกุ้ยที่แบบเหมือนแบบมีความสวยมีสไตล์จีนโบราณด้วยมีการตกแต่งข้างในจะมีโปสเตอร์จีนเก่าๆที่ดูแบบย้อนยุคอ่ะเป็นจีนแบบย้อนยุคเลยคือคุณเข้าไปคุณจะเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเข้าโรงเตี๋ยมและอาหารอร่อยมากเฮ้ยถ้าอย่างนั้นคุณไปสั่งล่วงหน้าเลยรอเอาเกี๊ยมบวยต้มหมูสับเอาหมูกรอบแล้วก็ข้าวต้มเนี่ยขอเป็นแบบไรซ์เบอร์รี่นะเอาอุ่นๆกำลังดีไม่เอาร้อนมากจนเกินไปโอ้ยใช้ขนาดนี้เราแทบจะไม่ใช่เพื่อนแล้วเราแทบจะเป็นลูกน้องคนนึงแล้วแทบจะไม่ใช่เพื่อนคนนึงแล้วไปเลยอย่างงอแงใช้ขนาดนี้เราแทบจะไปเลยไม่ใช่เพื่อนคนนึงแล้วเซียนมาแล้วครับทำดีมากเสี่ยวเออเฮ้ยนี่น่ากินไหมน่ากินมากเลยทุกเมนูทุกคนเลือกมาคือมันเจ๋งมากอ่ะครับคือที่นี่ครับบอกไว้ก่อนนะครับเขาจะแบ่งเมนูมาเป็น2แบบค่ะคือจะมีแบบเมนูแบบที่เป็นอาหารจีนดั้งเดิมเลยแบบเหมือนเอาใจอากงอาม่าเลยกับอีกเมนูนึงก็คือเป็นแบบเหมือนแบบประยุกต์ครับถ้าแบบดั้งเดิมเลยก็นี่อย่างเขาหยกงี้หรือถ้าแบบประยุกต์มาหน่อยก็จะมีแบบเนี้ยทะเลผัดเปรี้ยวหวานหรือโคตรไข่เจียวอะไรแบบนี้พูดถึงโคตรไข่เจียวคือเป็นเมนูที่เห็นแล้วแบบทุกคนต้องโอ้โหกับมันอ่ะใช้คำว่าโคตรได้จริงจริงคือแค่ดูก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องกรอบมากโอ้ยดูคือข้างในเขาจะเป็นหมูสับกับหอมใหญ่นะคะแล้วก็วิธีการเจียวของเขาคือเขาทำให้มันกรอบแบบว่ากรึบเลยกรอบมากจริงๆโคตรไข่เจียวเหมือนเป็นเมนูสำหรับโคตรเซียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนว่าแบบชาวจีนนะเป็นไงอืมเนี่ยดีไหมดีมากยิ่งทานกับข้าวต้มยิ่งเด็ด
ซึ่งข้าวต้มที่นี่เขามีให้เลือกได้ครับเป็นข้าวต้มธรรมดาข้าวต้มเป็นข้าวกล้องนะครับหรือว่าข้าวต้มเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้ของจอเป็นไรซ์เบอร์รี่ผมเป็นไรซ์เบอร์รี่สุขภาพของผมเป็นข้าวกล้องก็สุขภาพเช่นกันอันนี้เป็นเมนูที่ผมอยากกินมากครับเป็นเมนูดั้งเดิมก็คือคลาวหยกนั่นเองครับเขาจะใช้ผักกาดนะครับเอาไปแบบเหมือนแบบตากแห้งก่อนแล้วมาตุ๋นกับหมู3ชั้นให้แบบนุ่มคือเป็นเมนูแบบออริจินอลมากอร่อยมากข้าวต้มก็อร่อยเนาะทานกับข้าวต้มแล้วดีเลยค่ะคือบางคนก็ชอบทานกับน้ำจิ้มนะครับก็จะมีน้ำจิ้มที่เป็นเหมือนคล้ายๆน้ำจิ้มขาหมูอะจะเป็นความแบบเปรี้ยวๆเผ็ดนิดนึงอร่อยรสชาติเข้ากันดีส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะมีเป็นแบบหมูกรอบ3เซียนคือแล้วแต่เลยว่าเราอยากจะทานเป็นแบบชาติไหนยังไงอะจีนจีหน่อยเราก็จะเป็นซีหวานอาศัยแซ่บค่ะซีฟู้ดมาเลยหรือว่าอยากทานเป็นแนวสเปนก็เป็นซาลซ่าสเปนใช่กูชอบที่แบบเหมือนทานแล้วแบบบรรยากาศแบบได้ด้วยเหมือนอยู่โรงเตี๊ยมจริงๆเลยตอนเนี้ยหมูกรอบเขาว่ากรอบมากตรงหนังอะกรอบตรงเนื้อมันนุ่มทานคู่กับซีอิ๊วคือแบบอร่อยเลยอะโอ้นี่มาที่เมนูผมดีกว่าเป็นจีนแบบประยุกต์ขึ้นมานิดนึงอันนี้คือทะเลผัดเปรี้ยวหวานคือทะเลก็คือมาทั้งทะเลเลยครับไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกกุ้งนะครับมีปลาแล้วก็ด้านบนก็มีใบกะเพรากรอบด้วยผัดกับซอสเปรี้ยวหวานมันเปรี้ยวหวานที่แบบเหมือนแบบผัดแบบไม่ฉ่ำน้ำอะเป็นแบบมันแห้งๆทานกับข้าวต้มดีเลยโอ้อร่อยมาอีกหนึ่งเมนูที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะคะเหมือนไปร้านคุณเลยเนาะชอบเมนูนี้มากสิ่งนี้ค่ะเกี๊ยมบวยต้มยำคือปกติเราจะทานเป็นเกี๊ยมบวยแล้วก็เป็นแบบคล้ายๆกับแกงจืดเนาะใส่เกี๊ยมบวยแต่ร้านนี้เขาทำเป็นต้มยำค่ะคือเขาจะเอาหมูสับนะคะไปใส่ในน้ำซุปใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เครื่องต้มยำพวกขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกขั่วแล้วปิดท้ายด้วยน้ำปลาแท้โอ้โหคือรสชาติเขาก็จะแบบว่ากลมกล่อมมากๆนี่คุณดูดิมันน่าทานมากอ่ะเนาะโอ้ดูเป็นไงเป็นไงดีมากเขาใช้สันคอหมูอะค่ะหมูมันก็จะแบบมีความนุ่มใช่ไหมคะตอนน้ำซุปเขาว่ามันจะหอมทั้งเกี๊ยมบวยแล้วก็น้ำปลาแท้เลยที่ร้านนะคะเขาใช้น้ำปลาแท้ค่ะไม่มีผงชูรสไม่มีวัตถุกันเสียใส่ใจเรื่องคุณภาพมากๆค่ะดีมากแล้วอีกเมนูหนึ่งที่อันนี้คืออยากทานมากเหมือนกันคือปลาเงินคั่วพริกเกลือครับปลาเงินเขาบอกว่ามาจากญี่ปุ่นนะโหพริกเกลือคือแบบพริกสดด้วยอร่อยแซ่บขอข้าวต้มเถอะเดี๋ยวเบาได้เบาเรายังอยู่อีกเยอะมากเลยแต่อย่าเพิ่งสั่งดิมันต้องกินกับข้าวต้มไงอ่ะห้างกันได้อร่อยมากจริงก่อนสั่งไปขอบคุณเจ้าของร้านก่อนมาเราจะได้กลับมาทานแบบยาวๆไปเลยเออเนาะจะได้แบบเต็มที่เต็มที่โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาหารอร่อยไหมคะพี่จอยพี่เต๋ออร่อยมากชอบมากเหินเห่าชื่อขอบคุณค่ะอร่อยมากทางร้านเราเนี่ยมีความตั้งใจว่าอยากดูแลทุกคนเหมือนคนในครอบครัวเหมือนชื่อร้านเราชื่อชื่อเลอมาแปลว่าทานข้าวแล้วหรือยังค่ะถ้ายังไม่ลองทานก็แวะมาทานที่ร้านได้เลยค่ะโอ้ยดีมากครอบครัวเลยดีมากค่ะโอ้แล้วอร่อยขนาดนี้ครับดูแลเหมือนคนในครอบครัวขนาดนี้ทางเราก็ขอมอบน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์หอมกลิ่นปลาทะเลถึงรสชาติอาหารไทยนะครับให้กับคุณแทนด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้คุณแทนฝากร้านคุณผู้ชมหน่อยค่ะค่ะร้านข้าวต้มกุ้ยเชลมานะคะอยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์40ค่ะเข้าซอยมา200เมตรอยู่ซ้ายมือค่ะร้านเปิดทุกวันค่ะบ่ายโมงถึง4ทุ่มค่ะแล้วสามารถสั่งได้ช่องทางแอป Delivery ต่างๆได้เลยค่ะไหนๆก็ดูแลเหมือนครอบครัวแล้วผมขอข้าวต้มเพิ่มเลยนะคะได้เลยค่ะได้เลยข้าวหยกด้วยก็ดีโอ้ดีดีค่ะเกี๊ยวด้วยนะเอ้ยอร่อยมากเลยจัดไป2เลยค่ะโอ้ยจัดไป2เลยสำหรับแฟนๆรายการเปรี้ยวปากนะครับถ้าแวะผ่านมาแถวย่านจรัญสนิทวงศ์นะครับหรือว่าอยากมาทานอาหารอร่อยๆในย่านนี้เนี่ยเปรี้ยวปากของเราปักหมุดไปแล้วครับบอกได้คำเดียวว่าทุกร้านในย่านจรัญสนิทวงศ์นะไม่แวะไม่ได้จริงค่ะห้ามพลาดเลยนะคะและที่สำคัญค่ะเสาร์หน้า 7:20 เราสองคนจะพาไปกินมีเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามด้วยค่ะครับอย่าลืมนะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวมาเปรี้ยวกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับมันแทบจะไม่เบิ้ลไม่ได้อยู่แล้วมันแทบจะเบิ้ลตลอดอยู่แล้วเอาข้าวมาอีกเลยเปรี้ยวปากเสาร์หน้าชวนมาอร่อยใหญ่กับย่านวงเวียนใหญ่แซ่บกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำไก่กรอบตามด้วยหอยแครงลวกในตำนานปิดท้ายไปชิมไก่ย่างทันดูรีต้นตำรับจากอินเดียห้ามพลาดเลยนะคะ